วันที่12กันยายน2565ณห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เจ้าภาพจัดการแข่งขันจัดงานแถลงข่าวและพิธีจับฉลากประกบคู่การแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานชิงครับครั้งที่48ภายในงานแถลงข่าวมีนายประจนปรัสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานแถลงข่าวร่วมด้วยนายพิชัยเลิศพงษ์อดิศรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ในฐานะเจ้าภาพจัดการแข่งขันนายภาทิตสุภพงศ์เลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำผู้จัดการทีมฟุตบอลทีมชาติไทยรวมทั้งมาโนพลกิ่งผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทยร่วมงานพร้อมกันนี้ในงานยังมีพิธีจับฉลากประกบคู่โดยนายประจนปรัสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้จับฉลากตำแหน่งและนายวิวัฒน์ไกรพิสุทธิ์กุลบริษัทศรีนานาพรจำกัดมหาชนเป็นผู้จับฉลากชื่อทีมซึ่งผลการจับฉลากประกบคู่มีดังนี้ทีมชาติไทยพบทีมชาติมาเลเซียและทีมชาติตรินิแดดและโตบิโกพบทีมชาติทาจิกีสถานทั้งหมดจะเตะกันที่สนามสมโภชเชียงใหม่700ปีด้านนายภาทิตสุภพงศ์เลขาธิการสมาคมกล่าวว่าการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับครั้งที่48ในวันที่22และ25กันยายน2565เป็นการกลับมาอีกครั้งหลังจากทั่วโลกต้องเผชิญกับโควิด-19ถือเป็นอีกครั้งที่เรานำการแข่งขันเกมระดับ A-matchซึ่งตรงกับปฏิทินฟีฟ่าเดย์ออกมาจัดการแข่งขันในภูมิภาคที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและความนิยมของแฟนบอลในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงสมาคมคัดเลือกเชิญทีมชั้นนำเข้าร่วมแข่งขันประกอบด้วยทีมชาติมาเลเซียทีมชาติตรินิแดดและโตเบโกทีมชาติทาจิกิสถานเพื่อยกระดับการและสร้างมาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติอีกทั้งยังเป็นรายการที่เก็บคะแนนสะสมอันดับโลกแข่งขันกับทีมชาติชุดใหญ่ A ทุกทีมตามนโยบายของสมาคมตั้งแต่ปี2561ฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับถือเป็นรายการสำคัญของคนไทยและนักฟุตบอลทีมชาติไทยที่ต้องการรักษาถ้วยพระราชทานอันทรงเกียรตินี้ไว้ในประเทศไทยในโอกาสนี้ขออวยพรให้นักกีฬาทุกคนตลอดจนทีมงานสตาฟโค้ชที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันในรายการนี้ทำหน้าที่อย่างสุดความสามารถนำชัยชนะสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองและเกียรติประวัติแก่วงตระกูลต่อไปสำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับครั้งที่48มีดังนี้ในวันพฤหัสบดีที่22กันยายน2565คู่ที่1เวลา 17:30 นทีมชาติตรินิแดดและโตเบโกพบทีมชาติทาจิกีสถานคู่ที่2เวลา 20:30 นทีมชาติไทยพบทีมชาติมาเลเซียณสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีวันอาทิตย์ที่25กันยายน2565ชิงชนะเลิศอันดับที่3เวลา 17:30 นทีมแพ้คู่ที่1พบกับทีมแพ้คู่ที่2ชิงชนะเลิศเวลา 20:30 นทีมชนะเลิศคู่ที่1พบกับทีมชนะเลิศคู่ที่2ณสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีทุกคู่ถ่ายทอดสดทางช่องไทยรัฐทีวี HD 32ทรงศักดิ์ภาพวีรบุตรข่าวณรงค์ภัทรขำ N News 24รายงาน